เราก็จะงัดขึ้นมาเลยจ้ะขอถามคำเดียวเส้นมะละกออยู่ไหนคือทั้งหมดที่ตักเข้าไปอ่ะมีแต่พริกโอ้ไม่ไหวแล้วสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะตื่นเต้นมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินยำโจ๊ะโจ๊ะคือสั่งไลน์แมนมาส่งที่ห้องนะคะเพราะว่าเขากลับมาออนไลน์แล้วเราก็เลยได้กินจากทีพูดคำนี้เพราะว่าอยากกินนานมากๆแต่ไม่มีเวลาได้ไปเลยจริงๆนะคะทุกคนที่สั่งมาวันนี้นะคะก็จะมีอันนี้นะคะจะเป็นซูเปอร์ตีนไก่เนาะยังอุ่นๆ อยู่เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตำหอยแครงนะทุกคนแค่กลิ่นพริกก็แบบไหวเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหลาหอยใช่ไหมเหลาหอยอะเหลาหอยอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำตกหมูนะคะแล้วก็คอหมูย่างจ้ามาวันนี้เราจะต้องจัดหนักจัดเต็มเริ่มที่ส้มตำก่อนเลยนะคะเราจะกินส้มตำก่อนโอเคเนาะในตู้เย็นมีนมอยู่นะในตู้เย็นมีนมอยู่คิดว่าถ้าไม่ไหวคือต้องวิ่งเอานมจริงอยากรู้เหมือนกันว่าจะเผ็ดแบบขนาดไหนเผ็ดนะแต่ว่ากินได้ไม่ได้เผ็ดแบบเวอร์อ่ะไม่ได้เผ็ดเหมือนแบบเผ็ดจนกินไม่ได้อ่ะเหมือนที่เขาเป็นหายกับลุงอ่ะอันนั้นอ่ะคือคุณลุงแกล้งแต่ว่าถ้าสั่งไปกินห้องอย่างเงี้ยโอเควะเห็นเหงื่อยังคำแรกไม่เป็นไรพอคำต่อมาเท่านั้นแหละทุกคนเหงื่อออกแล้วจ้ะมาต่อมานะคะจะเป็นเหลาหอยขูหอยนาดูความเป่งของเม็ดหอยเราก็จะงัดขึ้นมาเลยจ้ะมันเป็นความแบบคือจะบอกว่าถ้าคนที่อยู่ทางแถบอีสานอะจะรู้ว่าหอยนาหอยเชอรี่อย่างเงี้ยเวลาเอาจิ้มน้ำพริกอะมันคือสุดจริงแม่แล้วพอเอามาทำเหล่าแล้วรู้สึกว่าแบบอันนี้ตัวเล็กอันนี้จะเป็นน้องตัวเล็กนะโหสมจริงๆสมคำล่ำลือเราจะมาที่อันนี้ค่ะอร่อยผมมือเลยอ่ะดีใจที่วันนี้ได้กินกูเบอร์ไปวันนี้ต่อมาซุปเปอร์ตีนไก่จ้าดูความพริกนะจ้าอันนี้พริกจริงไม่ใช่สแตนอินนะจ้าตีนไก่จริงไม่ใช่สแตนอินจ้าชดน้ำก่อนอันดับแรกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดนะไม่ค่อยเผ็ดมาทุกคนแล้วก็อันนี้เลยคอหมูย่างนะฮะมาพร้อมน้ำจิ้มนี่นะอร่อยอร่อยมีความอร่อยมากทุกอย่างอร่อยหมดเลยทุกอย่างทุกคนกินข้าวเหนียวค่ะหอมเนาะปลาร้าลุงอ่ะหอมมากคือหอมเป็นความหอมแบบขอแสดงความเสียใจกับคนที่กินปลาร้าไม่ได้โอ้จะบอกว่าปลาร้าถ้ามันอยู่ผิดที่มันจะเหม็นแต่ถ้ามันอยู่ในที่ของเขาอ่ะเขาจะสุดยอดเลยจ้ะลูกสาวสวดฝาเลยไหมชอบมีครั้งที่สองที่สามที่สี่แน่ๆจ้ะซุปเปอร์ตีนไก่จ้ะเราตีนไก่อ่ะเปื่อยมากหอยค่ะปวดหัวมานี่คือหายเลยอ่ะจริง
เวลาออยเดินทางหรือว่ารู้สึกว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยจะชอบกินส้มตำกันมันจะหายโดยไม่ต้องกินยาพาราเลยคำนี้เราต้องแบบสุดๆเลยอะคำใหญ่ๆเลยคำนี้ต้องใหญ่ๆนี่นะอยากให้เห็นหน้าไอโอยังเลยคือแบบน้ำตาไหลซึ้งเหรออ๋อกินบ่อยๆไม่ดีนะแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นกระเพาะทะลุได้กินเห็นมากๆโหเหงื่อออกเปิดแอร์อยู่นะจ๊ะแต่เหงื่อออกจ้ะเดี๋ยวคำนี้นะเราจะตักแบบไม่เขี่ยพริกออกเลยนี่นะคำนี้นะเอากระเทียมออกก่อนนี่นะคำนี้นะก็จะได้ซุซีซุซีซุซาทั้งคลิปเผ็ดเผ็ดแต่กินได้เผ็ดแต่อร่อยอ่ะนี่เลยหอยจะเอาน้ำใส่นิดนิดคำนี้เลยสุดสุดชอบอ่ะชอบอันนี้มากเลยอ่ะกินคอหมูย่างเอ้ยน้ำตกหมูทุกคนหอยชอบหอยอ่ะหอยอร่อยคุณดูตัวมันดิอันนี้น่าจะหอยเชอรี่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะพูดไปเถอะ ปกติก็พูดผิดพูดถูกทั้งคลิปอยู่แล้วฟังเสียงทุกคนเอารู้สึกว่าก็อร่อยนะอร่อยอร่อยน้ำปลาลุงคืออร่อยมากอะแต่ถ้าคนที่กินเผ็ดไม่ได้น่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าก็เผ็ดอะต้องกินข้าวเหนียวไม่งั้นเดี๋ยวจะแสบท้องล้างมือก่อนนะจ๊ะถึงจะมากินข้าวเหนียวได้จุ่มปลาคือตรงเนี้ยแอร์ลงยังเหงื่อออกอ่ะรู้เลยเผ็ดอันนี้เผ็ดต้มตำอย่างเดียวแต่ว่าเหลาหอยอ่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่คือมันบอกไม่ได้ว่าอะไรเผ็ดไม่เผ็ดแล้วทุกคนมันเผ็ดทั้งปากเลยไม่รู้อะไรเผ็ดไม่เผ็ดแยกไม่ได้ละใส่รีเทนเนอร์มันดีอย่างนี้แล้วเราจะกลับไปจัดฟันทำไมอ่ะทุกคนแต่ต่อให้จัดฟันก็กินได้อยู่ดีแต่แค่เราไม่สามารถแทะอะไรที่เป็นกระดูกได้ถามว่าผอมไหมไม่ผอมกินไม่ได้แค่ช่วงแรกที่มันปวดเราจะไม่กลับไปดัดฟันแล้วล่ะจ้ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้งุ้มเยอะอะแบบรับได้แต่ถ้าเกิดใครงุ้มเยอะเรารู้สึกว่ารับไม่ได้อะเอาแนะนำว่าให้จัดใหม่สมควรจัดแต่หอยอะคือมันทำให้เหงือกออยตรงเนี้ยมันไม่ได้ปูดเหมือนเมื่อก่อนไงทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคแล้วมันเข้ากับหนังหน้าของฉันแล้วอะไรเงี้ยกินหอยต่อจ้าขออย่ายอมแพ้ขออย่ายอมแพ้ทุกคนมาเราจะกินคำสุดท้ายก่อนเราจะปิดคลิปแล้วเพราะว่าเราจะโชว์คำสุดท้ายเต็มๆแบบที่ทุกคนไปกินที่ร้านแล้วลุงตักให้กินนี่นะลุงน่าจะเอาเข้าปากแบบนี้นะThank you.
ขอถามคำเดียวเส้นมะละกออยู่ไหนคือทั้งหมดที่ตักเข้าไปอ่ะมีแต่พริกโอ้ไม่ไหวแล้วแต่โอเคเคยกินส้มน้ำที่เผ็ดแบบเผ็ดสุดๆอ่ะแต่อันเนี้ยไม่ถึงขนาดนั้นยังได้อยู่แต่ทำไมแสบขอบปากโอเคทุกคนเราจะปิดคลิปวิดีโอแค่นี้แล้วนะคะก็อร่อยนะร้านลุงอ่ะสมคำล่ำลือจริงร้านส้มตำน้องรีจอยนะคะก็ลองสั่งมากินดูนะคะไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออลลี่ชาแนลด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปพึ่งตอนแรกไม่เท่าไรตอนแรกไม่เท่าจริงๆแต่พอปล่อยสักพักนึงอะเหมือนทุกอย่างมันซ่านทั้งปากแล้วอะเข้าใจเลยทำไมดีเจภูมิถึงเป็นลมเพราะว่ามันมีแต่พริกจริงๆตอนกินอยู่ไม่เผ็ดแต่พอหยุดกินเท่านั้นแหละไปลองนะทุกคนไปลองไม่สะดวกไปที่ร้านสั่งไลน์แมนมาเราจะรู้ว่าโมเมนต์ที่ออยเป็นอ่ะอร่อยแต่เผ็ดอ่ะมันเป็นยังไงไปบ้านค่ะ